สรุปเล่นสี่สามสามหรือสี่สี่สองเอพิธงผมเชื่อว่าย้อนไปปีสองปีที่แล้วอะ่ะบอกว่าปีนี้สุประชัยใจเด็ดจะมานั่งวัดเป็นดาวซันโวช่วงท้ายฤด้ดูการผมเชื่อว่าไม่มีใครคิดได้นะพี่คิดได้เพราะฉะนั้นไปพูดถึงหลังเกมวันนี้ก่อนนะพอ่อชมครับนะภาพรวมวันนี้กับการชนะชนบุรีได้แค่สองหนึ่งเนี่ยภาพรวมเต็มสิบอะไรเงี้ยพิธงสำหรับเกมวันนี้ถือว่าผ่านไหมฮะดูจากรายชื่อสุประชัยไอย้สุประโชคนะสุประโชค ไม่มีมาชิก้าไม่มีกับรูปเกมที่ออกมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าระบบ4-4-2ที่เล่นโดยไม่มีปีกอาชีพจริงๆเนี่ยมันจะทําให้การควบคุมเกมและการคาดเดาในการป้องกันของผูต่อสู้ง่ายเกมนี้เลือกที่จะใช้ทีลทรมาเล่นปีกขวา,าแล้วก็เอาเอา,เอาสุพรัณมาเล่นปีกตั้งแต่ต้นเกมก็ค <c oughs> นั้น <c oughs> การโจมตีทางด้านทางด้านริมเส้นที่ใช้ปีกอย่างมาชิก้าในสถานการณ์ห <c oughs> นึ่งต่อหนึ่งลากเอาชนะแบ็กของคู่ต <c oughs> ่อสู้ มันจริงมไม่ค่อยเกิดทีทรทอนไม่ใช่แบก็กไม่ใช่ปีกที่กระลากลากกระชากอยู่แล้วสุปนัทก,ก็ไม่ใช่ปีกที่มีเการกระชากได้เเหมือนกับมาชิก้าแล้วก็สุประโชคสาร,รชาติมันก็เลยทำให้การโจมตีทางด้านริมเส้นมันไม่มีความวูบวาบแต่ด้วยแท็กไม่ได้วูบคือไม่ได้วูบวาบเท่า,ากับสคอรที่ก่อนอันนี้ใช้ใช่แน่นอนอเอาง่ายบอลไปทีท่ทีรทอนเนี่ยถ้าตูเต้เป็นแบ็กตูเต้ก็ต้องคาดเดาว่าทีระทอนไม่มีทางแตะลากกระชากวิ่งไปเปิดอ่ะ ทีลาทรถนัดเท้าซ้ายนะฮะทีราธรนถนัดเท้าซ้ายยืยนด้านบนขวาแน่นอนชัดเจนยืนแบบนี้เขาเรียดอินเวอร์ตเขาจะเล่นในพื้นที่ฮับสเปซได้ดีและลูกที่นี่สุประชัยม่งเข้ามันก็มาจากการนี่แหละอินเวอร์ตนั่นแหละที่ทีละทอนอยู่ขวาแล้วยโยเข้ามาแล้วก็เฉาะเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ทังนั้นการคาดเดาเในการป้องกันมันจึงมีช้อยในการป้องกันน้อยออช้อยในการป้องกันที่ในเกมลุกของบุรีรัมม์มันน้อยไม,ไม่ไม่ต้องกลัวว่าทีละทรจะกระชาก แล้วก็แทคกติกที่อีกเข้ามาคือทีละทอนลงมาเล่นเกมนี้จากทุกเกมที่เล่นกลางเนี่ยเกมนี้ทีละทอมาเล่นปีกก็จริงแต่เป็นปีกที่เล่นกึ่งกลางโอเคเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ผมอยากถามถึงมากเลยคือวันเนี้ยมันในความแปลกตาอันนี้ในมุมผมที่สะท้อนออกมาก,ก่อนคือผมเปิดมาดูแล้วผมก็เห็นทีละทอนกับตำแหน่งใหม่แล้วพี่ธงเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วว่าโอเค,คทีระทอนเนี่ยเล่นตรงไหนก็ได้ด้วยคุณภาพ เล่น360สามร้อหกสองศาเล่นในพื้นที่ี่แต่วันเนี้ยไปอยู่ในไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมือนจะเป็นปีกขวาโดยที่แฟนบอลที่ดูก็จะสับสนว่าสรุปเล่นสี่สามสามหรือสี่สี่สองอพี่ธงสี่สี่สองคือมันเป็นแบบนี้เอ่อถ้าใครนึกภาพไปเหมือนแอดมอริสมัยก่อนอะการเล่นสี่สี่สองด้านซ้ายก็จะมีปีกด้านขวาเนี่ยคือเนื่องด้วยเนี่ยรัตนกรใหมค่คามิพิโรโดนชมรัศมี ดูเหมือนว่าปราศเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยพอใจกับการที่ใช้มิดฟิลสองคนนี้ยืนในระบบ4-4-2 hmm. ดูเหมือนว่าจะเล่นลักษณะคล้ายกันแล้วก็ดูเหมือนจะคุมพื้นที่ตรงกลางได้ได้ได,ได,ได้ไม่ดีได้ไม่ดีพอ hmm. เนื่องจากว่าปริมาณผู้เล่นแค่2คนการเอาทีละทอนมาเล่นปีกขวาก็เหมือนกับให้ทีละทอนมาช่วยเล่นเป็นมิดฟิลตัวลุกหนึ่งตัว oh. แต่เล่น4-4-2นั่นแหละถ้าบอลเล่นฝั่งซ้ายเขาก็ คือบอลจะใช้คาว่าโอเวอร์โหลดก็ได้โอเวอร์โหลดทูไซโอเลตโอเวอร์โหลดการคอมแพลไปทางด้านซ้ายาเพื่อเอ่อบอลาพุดด้านซ้ายเนี่ยก็จะเทหมดเลยด้านขวาก็จะใช้นรฬบดินเติมลินเส้นเลยปืดืดปืด,ปดจะสังเกตว่านรฬอบดินเติมขึ้นสุดลงสุดหุบหุบทเลทอนมามาช่วยเล่นตรงกลางดังนั้นกลางเพื่อที่จะยึดพื้นที่ตรงกลางสู้กับชนบุรีนี่คือคอนเซ็ปที่พี่คิดว่ามาสะตั้งใจไว้อืมพูดถึงชูไซใจเด็ดหน่อยพี่ทง วันนี้อยู่อยูดีสองประตูมาถึงคาบดาวซันโบอันดับหนึ่งไทยลีกโดยที่มไม่มียิงจุดโทษด,ด้วยในกี่ประตูนะสิบสี่สิบสี่ประตูไม่มีอยู่โทษพี่ธงคือผมเชื่อว่าย้อนไปปีสองปีที่แล้วอะ่ะบอกว่าปีเนี้สุประชัยใจเด็ดจะมานั่งวัดเป็นดาวซันโบช่วงท้ายฤดยดูการผมเชื่อว่าไม่มีใครคิดได้นะพี่คิดได้หุยตายแล้วไปเคมตัวเองซะละ้ชัว่ว ใครติดต,<ม>ตามช่องพี่พี่พูดตลอดอ <ะ S 2> เด็กคนนี้มีอนาคตแล้วก็จําได้ไอเด็กคนนี้ยิงพี่อจําได้เออเด็กคนนี้มีอนาคตอือฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของสุภาชัยใจเด็ดปีนี้อะไรที่มันเป็นตัวแปรสำคัญพี่ตงสิบสี่ประตูน่ะวิธีการวิธีการลุ้นลวนสุภาชัยไม่ได้เป็นนักเตะที่พรสวรรค์เลี้ยงหลบสวยๆงามแต่สุภาชัยมีคุณสมบัติพร้อม ที่สุดในบรรดากองหน้าคนไทยที่จะเล่นกับฟุตบอลแบบนี้ฟุตบอลเพสซิ่งแล้วก็ฟุตบอลที่แข่งกันด้วยความเร็วมีนักเตะต่างชาติเปรียบเทียบไหมครับพี่ชมให้แบบเห็นภาพเลยวันนี้บ<อ>โบลิงกี้นี่แหละอ๋อเขาคือโบลิงกี้ในในพอ,พอการวิธีในพอพอสไตล์พอกันเลย,เ,ลยเหมือนเหมือนกับคนชนชาติดยวกันเหมือนฟาแฟตเล่นเอาวิธีการเล่นสไตล์โอเคใช่วิธีการเล่นที่ที่มาจะจับให้มันเนี่ยมัน มันตอบโจทย์แล้วมันเพิ่มมูลค่าของสุบ chai เต็มๆเพราะฉะนั้นไปต่อพิธงในเมื่อพิธงไปดูฟอร์มของแดกูมา <c oughs> ถามแบบง่ายๆก่อนเลยนะสู้ได้ไหมถ้าไปฟูลทีมสู้ได้ <c oughs> ถ้าไป,ปาชุดนัดล่าสุดสู้ได้น,ดดไดนัดล่าสุดไม่ใช่นัดน,นี้นะนะที่แล้วนะไม่ใช่นี้นนไม่ใช่นัดนี้ทําไมถึงมองว่าสู้ได้ครับก่อนอื่นที่เราจะวิเคราะห์หรือประเมินคู่ต่อสู้หรือทีมทๆหนึ่งอะ เราต้องรู้จักเขาก่อนในแต่และสถานการณ์ mm. พูดถึงแดกูเราก็ต้องรู้จักเขาในสถานการณ์ที่แตกต่างกันสสถานการณ์สถานการณ์ที่หนึคือในขณะที่เขาเป็นฝ่ายครอบครองบอลเขามีจุดเด่นอะไรในขณะที่สคือในขณะที่เขาไม่ได้เป็นฝ่ายคอบครองบอลเขามีจุดเด่นอะไรสถานการณ์ที่สมในขณะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกและวลุกเป็นรับหรือทานทิชั่นเขามีคุณภาพขนาดไหน